เรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยกันจริงๆสักทีนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแฟริงที่หลายต่อหลายคนนั้นเฝ้ารอติดตามข่าวกันมาอย่างยาวนาน New Yamaha YZF R3 2019ในที่สุดก็ถึงเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเสียทีนะครับซึ่งครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดตัว New Yamaha YZF R3 คันใหม่กันแล้วนะครับยังมีการเปิดตัว New Yamaha YZF R25ที่ประเทศอินโดนีเซียควบคู่กันไปกับประเทศไทยของเราด้วยเอาละครับเราไปดูรายละเอียดตัวรถด้วยกันเลยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับของตระกูล YZF R3 ที่นับว่าเป็นเจเนเรชันที่2ซึ่งในเรื่องของรูปลักษณ์การออกแบบดีไซน์นั้นในส่วนครึ่งหน้าของตัวรถถือว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่อย่าง YZF R6 แบบเต็มๆระบบไฟมาเป็นแบบ LED นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะเป็นแบบฮาโลเจนมาก่อนรูปลักษณ์ของตัวรถนั้นยังคงเน้นการทำแอโรไดนามิกและมีรูปลักษณ์ที่เฉียบคมมี DNA มาจากรถแข่งในสนามแบบเต็มๆและอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจและก็สำคัญเอามากๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือการใส่ระบบกระสะเทือนหน้าแบบหัวกลับ upside down ขนาด 37mm ของ KYB มาให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของ R3 เลยก็ว่าได้จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ได้เปรียบคู่แข่งคันอื่นๆของรถ Sport Fairingในท้องตลาดประเทศไทยสำหรับคลาสใกล้เคียงกันอย่างKawasaki Ninja 400ที่ไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ก็ชดเชยด้วยซีซีที่เยอะกว่าหน้าจอแสดงผลนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจาก YZR M1 แบบเต็มๆสำหรับสเปคของ New Yamaha YZF R3 2019นั้นนะครับจะมาในเครื่องยนต์แบบ 321cc 2 สูบเรียง 4 จังหวะระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ Double Overhead Camshafts ให้แรงม้าสูงสุดที่42 PS ที่1750รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 29.6 นิวตันเมตรที่ 9,000 รอบต่อนาทีจุดระเบิดแบบ TCI นะครับอัตราส่วนกำลังอัดเท่ากับ 11.2 ต่อ1ขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักอยู่ที่68.0 มิลลิเมตรคูณ 41.1 มิลลิเมตรสำหรับชิลหน้าและการออกแบบไฟ LED ด้านหน้านั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก YZF R1 รุ่นพี่นั่นเองครับตัวแชสซีของรถมีน้ำหนักที่เบาแต่มีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ตัวรถเองนั้นจะมีความคล่องตัวสูงมากๆบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตนะครับแฮนด์รถจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะเป็นแฮนด์แบบจับโชคแบบใต้แผงคอนั่นเองครับระบบเบรก ABS นั้นมีการติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานจากโรงงานเลยครับขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยราคาอย่างเป็นทางการนะครับแต่เร็วๆนี้เราจะมาอัปเดตรายละเอียดเชิงลึกกันอีกครั้งอย่างแน่นอนรอติดตามกันได้จากทาง Great Biker เช่นเคยนะครับสวัสดีครับ